ชื่อวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาครับอาชีพของผมก็คือพิธีกรเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยประกาศกับตัวเองฮะหลังเป็นดีเจบอกว่ากูจะเป็นพิธีกรเนี่ยประกาศนี้เลยฮะยืนหน้ากระจกแล้วบอกว่าเราจะเป็นพิธีกรทอล์คโชว์8ปีผ่านไปนะครับจู่ๆวันหนึ่งผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มีฝันใหม่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเลยทันทีความฝันของผมก็คือผมอยากจะสร้างเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียวุฒิจินตนาการไว้ว่ามันจะมีแบบลานใหญ่ใจกลางเมืองแล้วก็มีกลไกของน้ำมีคนฉีดน้ำมาจากรอบด้านแล้วผู้คนก็เดินทางมาจากทั่วเอเชียมาเอนจอยสงการพร้อมๆกันแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นแค่ฝันนะแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อคนเราต้องการอะไรก็ตามให้มันเกิดขึ้นคุณต้องจัดการมันอยู่นะเราจะคุยกันประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงและต้องขอย้ำว่าระหว่างคุยกันเนี่ยมันจะมีเรื่องติดๆขัดๆผมขอให้ทุกคนมองผ่านปัญหาทั้งหมดและคิดซะว่าถ้าเรามองว่าเราต้องทำอะไรเราเดินหน้าและทำแต่ไม่ต้องเก็บไปคิดว่ามันเครียดหรือมันแย่หรือมันเครียดมันเหนื่อยกูว่ะงานนี้แม่งต้องใหญ่ระดับประเทศเวทีเนี่ยมันจะเราจะตั้งเวทีประมาณตรงนี้จะมีลำโพงมีจอพี่กำลังนั่งคิดนะอย่างโอเคอย่างอันเนี้ยที่เราเอากล้องไปตั้งในไซต์อะช่วงเวลา7วันก่อนงานคุณเข้าไปดูสดเลยการก่อสร้างถ้ามาไม่ได้ให้ดูบรรยากาศผ่านใน YouTube ใช่ป่ะคือเวลาคนมันกำลังตัดสินใจอยู่ไงว่าจะมาดีไหมเปิดดูเลยเชื่อมันปัญหาก็คือว่า1คือคนไม่เชื่อในงานเฟสติวัลสงกรานต์ทุกคนบอกว่าไม่ต้องทำแต่จะทำทำไมก็เขามีสาดน้ำที่เขาสาดแต่ผมเห็นไงผมเห็นภาพผมเห็นเลยผมเห็นคนเป็นหมื่นผมเห็นเวทีละผมเห็นกลไกผมเห็นการฉีดน้ำมาจากรอบข้างคิดมาหลายปีพอไม่พูดอีกละไม่โม้ละทำเลยขอให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไอ้ตอนนี้สิ่งที่พี่ไม่ได้กันเชิญคืองานพี่กันเชิญคือภาพที่ออกและ PR ทั่วโลก7วันหลังงานที่เกิดซึ่งกูซีเรียสมากเพราะพี่มองว่ามันมีน้ำมันเป็นเฟสติวัลอะไรดีอะถ้ามันเป็นเฟสติวัลแบบเนี้ยมันมีอะไรวะที่เราสามารถตอบสนองนี้ของคนที่มันไปเที่ยวได้โดยที่คนอื่นมันไม่เคยทำอะผมจะปฏิวัติการเล่นสงกรานต์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะผมมีข้อย่อยด้วยนะในงานของผมเนี่ยจะต้องมีสุดยอดดีเจระดับโลกหรือเราจะเจาะไปเลยแต่ละวันว่าวันแรกวันที่2วันที่3เราเน้นที่เจไปเลยไหมแล้วภาพรวมเราก็บอกว่าคุณมาทุกวันคุณได้มันจะมีแบบนี้ให้แต่ละวันมันไม่เหมือนกันนี่ไงเราได้รวบรวมคน30คนที่หน้าตาดีฮอตที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นการมารวมตัวกันแล้วก็ฉีดน้ำใส่กันแล้วก็กอดโต๊ะแล้วก็เต้นตึง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 ท่านออกสนุกอะพร้อมกับน้ำที่สาดมากับเพลงของเดนมาร์กมันจะเป็นยังไงดีเจก็เปิดปุ๊บคนมันก็โดนฉีดโอ้เต้นมันมากเนี่ยต่อมาวันที่2เป็นคุเอล่าแต่พี่คิดว่าต้องมีเฮดไลน์วันละคนที่เก
ลิ่นมันใช่เวทีและแสงมันต้องยิ่งใหญ่อลังการใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการอีเวนต์เมืองไทยพี่ว่าที่โอเคมากนะตอนแรกคิดว่าแบบโอเคอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะจากเดิมที่เคยเป็นป่าพื้นที่10กว่าไร่เนี่ยนะฮะเราถางเรียบร้อยเราเกลี่ยพื้นที่ใหม่หมดแล้ววันที่เกลี่ยพื้นที่โล่งปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าไปดูก็มีการสร้างเวทีสร้างพื้นที่คือเนรมิตให้มันเป็นเมือง S2O จริงๆมันไม่ได้ใหญ่มากนะงานเราอ่ะใช่ไหมไม่พี่ว่าโอเคมันจะดูแน่นๆไอ้ตะแกรงก็คือจอมกันใช่ไหมเสาทาวเวอร์ใช่ไหมคือจอมมันต้องมีการเช็คเรื่องของระบบเวทีว่าดีเจเขารับได้หรือเปล่าเรื่องดีเจมาเล่นในเมืองไทยในช่วงสงกรานต์คิวมันก็ไม่ลงตัวเรามีเวลาแค่60วันเราเหลืออีกไม่กี่อาทิตย์จะเริ่มงานเอาดีเจตัวท็อป 2-3 คนไม่ตอบกลับถึงขั้นที่ผมต้องไปบ่นศาลบ่นน่ะบนให้ดีเจมาอะไรเงี้ยครับเลเซอร์เยอะชิบหายอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่เลเซอร์เลยอ่ะเวลาเราคิดอะไรเราต้องคิดให้ใหญ่ครับเราต้องคิดให้สุดผมร้องไห้เลยอ่ะพอเห็นเวทีครั้งแรกว่ามันใช่มันใช่พอ6โมงไอ้คนเริ่มมาแต่พอหลังทุ่มเกิดอะไรขึ้นมาจากไหนอะคนมาจากทั่วสารทิศในโซเชียลมีเดีย #S2OFestival จาก100เป็นพันเป็นหมื่นและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น S2O และที่สำคัญเลยคือบัตรโซเอาหมดเกลี้ยงเทปซี่พรีเซนต์ปาร์ตี้สงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดเปียกที่สุดเติมเต็มความมันสุดๆกลับมาแล้วอีกครั้ง S2O สงกรานต์มิวสิกเฟสติวัล2016พร้อมดีเจตัวท็อประดับโลก Applejack Nicky Romero Dioro และอีกเพียบสงกรานต์ปีนี้ 13-15 เมษายนซื้อบัตรได้ที่ s2ofestival.com ย้ำ s2ofestival.com เท่านั้น